สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับวันนี้มีเรื่องราวของนักเตะใหม่บุรีรัมดีกรีพรีเมียร์ของอังกฤษคนล่าสุดที่มาเล่นในลีกบ้านเรานะครับซึ่งคนนําเข้าอย่างบุรีรัมเนี่ยค่อนข้างคุ้นชินกับผู้เล่นจากลีกของยุโรปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ชอบเสี่ยงเอานักเตะอินพอ็อตใหม่ถอดด้ามมาเล่นในประเทศไทยสําเร็จก็มีมาเยอะผิดหวังก็มีมาแย่เหมือนกันนะครับซึ่งในรายของแฮร์ริสบูชคิดเนี่ย มันน่าสนใจเพราะประสบการณ์ของเขานะครับเคยเล่นกับหลายทีมในคสเซิลเรนเจอร์พวกนี้นะครับซึ่งมีบทสัมภาษณ์ซึ่งบทสัมภาษณ์ในต่างประเทศพวกนี้นะครับทีมงานเราก็ไปแกะมาแล้วก็น่าสนใจนะครับเอามาประกอบกันลองดูซิครับว่าทัศนคติของเขากับเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันพอจะบ่งบอกอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับว่าเขาอาจจะมีสัญญ,ญาณเตือนว่าพร้อมจะประสบความสําเร็จในเวทีฟุตบอลไทยลีกหรืออาจจะผิดหวังได้หลังจากนี้เพราะแน่นอนครับไม่มีอะไรการันตีครับ หลายคนเคยมาดีรีดๆ,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 ๆเยอะแยะในหลีกบ้านเราตายกันมาเยอะแล้วนะครับแต่บุรีรัมย์ก็ต้องการความท้าทายและต้องการอะไรใหม่ๆนะครับถึงกล้าเสี่ยงเอาเข้ามาถ้าพร้อมแล้วติดตามเรื่องราวของกองหน้าคนใหม่ของประสาทสายฟ้านะครับแฮริสบูชคิดครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับมาจากเซลวีเนียซึ่งแน่นอนครับประเทศนี้คือประเทศที่แยกตัวเป็นเอกราชมาจากยูโกสลาเวียในปี1991ดังนั้น นักฟุตบอลของประเทศนี้ส่วนใหญ่จึงมีอิทธิพลการเล่นแบบนักเตะยูโกสลาเวียแทบทั้งหมดเลยนะครับจะบอกก็คือไปนักเตะท,ที่ตัวใหญ่มีความแข็งแรงมีเทคนิคที่ดีและมีความห้าวหาญสวมใจนักสู้เสมอครับส่วนใหญ่นักเตะจากประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมีทัศนคติที่ทะเยอทะย,ยานเพราะฟุตบอลคือหนทางที่ทำให้พวกเขาเนี่ยหลีกหนีจากความยากจนได้และแฮร์ริสวูชคิดกองหน้าคนใหม่ของบุรีรัมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเขาคือนักเตะท,ที่เติบโตกับสโมสรดอมซาเล ทีมระดับท็อปในประเทศนักเตะดังๆที่มาจากทีมนี้นะครับได้แก่ซามีฮันดาโนวิชของอินเตอร์มิลานในปัจจุบนันและก็ยังมีหลายคนที่กลายเป็นนักเตะทีมชาติสโลรีเนียชุดใหญ่ทุกวันนี้ครับทางรอดของสโมสรในแถบยุโรปตะวันออกคือการสร้างดาวรุ่งแล้วก็ปล่อยให้กับทีมที่ใหญ่กว่าเพื่อหาเงินเข้าสโมสรหากจะให้เรียงตามลำดับขั้นแล้วนะครับสโมสรแถบนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนต้นน้ำครับที่ให้ทีมจากลีของยุโรป เกรดรองอย่างโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์และก็เบลเยียมเนี่ยหยิบจับไปปั้นต่อก่อนจะขายให้กับสโมสรแถวหน้าของยุโรปอีกทีนึงดังนั้นนักเตะต,ตัวท็อปๆของลีซบอร์เนียจะออกจากประเทศตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับ18 19ปีเนี่ยเล่นเกมลีกไม่ถึง10นัดก็ถูกดึงตัวไปแล้วครับแต่ในรายของแฮร์ริสนะครับเขาล้ำยิ่งกว่านั้นครับเขาเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับดอมซาเล่ตั้งแต่อายุ15ปีและครั้งแรก ที่เขาเก็บกระเป๋าย้ายไปค้าแข้งต่างประเทศคือตอนที่เขาเนี่ยเพิ่งจะพ้นวัยทำาบรประชาชนมาหมาดๆเลยนะครับเพียงแค่อายุ16ปีเท่านั้นครับเขาก็ถูกทีมดังอย่างเอซีมิลานดึงตัวไปทดสอบฝีเท้าและก็ร่วมซ้อมกับมิลานชุดใหญ่และเคยลงซ้อมทีมเดียวกับริคาร์โดกาการ์ตาำนานนักเตะทีมชาติบราซิลด้วยนะครับแฮร์ริสบูชคิดนั้นก็บอกว่าเหมือนโชคหล่นทับครับคาร์โลอันเชล็ตติกุนซือของมิลานตอนนั้นเนี่ยนะครับบอกเขาว่าพรุ่งนี้เนี่ย เขาจะได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่และก็ตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะว่าวัยเด็ก16ปีอะครับใครจะไปเชื่อและการซ้อมก็มาถึงเริ่มวอมอัพกันแล้วก็เริ่มส่งบอลกันบังเอิญว่าคู่ซ้อมของเขาคือกากา,กาเขาเล่าให้ฟังนะครับและเขาบอกว่าเขาจ่ายบอลให้กับกากายังคิดในใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยนี่เราส่งบอลให้กับนักเตะที่เก่งสุดในโลกเลยนะเว้ยบูชคิดก็พูดถึงความทรงจําในวัยเด็กของเขานะครับแต่อะไรก็ตาม การเซ็นสัญญากับมิลานเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นครับแต่อย่างน้อยๆข้อเสนอจากต่างประเทศก็ยังมาไม่หยุดครับสุดท้ายดอมซาเล่ตัดสินใจขายวูชคิดให้กับนิวคาเซิลที่ติดตามดาวรุ่งรายนี้มาใกล้ชิดเป็นปีแล้วครับสาลิกาดงเนี่ยยื่นข้อเสนอมาที่ดอมซาเล่วูชคิดก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับเขาไม่พร้อมจะย้ายทีมแต่เมื่อรอถึงสิ้นปีประธานสโม,มสรก็โทรไปหาพ่อของเขาแลวครับแล้วก็บอกว่าเขาได้รับข้อเสนอจากนิวคาเซิลแล้วตอนนี้สโม,มสรเนี่ยไม่มีเงินมากนักและอยากให้รับ ข้อเสนอของ n นิวคาสเซิลที่หยิบยื่นเข้ามาซึ่งมันยากจะปฏิเสธจริงๆดังนั้นทั้ง2ฝ่ายจึงมีการคุยกันสโม,มสรกับคุณพ่อของทางวูชคิดนะครับปรึกษากาันแม้ว่าทีมอยากจะเก็บตัวของวูชคิดไว้แต่มันเป็นเรื่องดีกว่าถ้าเกิดว่าให้นักเตะย้ายออกไปประการแรกนะครับสัญญาของทางวูชคิดนั้นใกล้จะหมดและสโม,มสรเนี่ย อาจจะไม่ได้ค่าตัวอะไรกลับมาเลยประการที่2คือตัวของทางบูชคิดเองนะครับ <c oughs> กกอาจะลองไปเล่นในต่างประเทศดูเหมือนกันยิ่งกับฟุตบอลอังกฤษยิ่งไปหร่ที่ท้าถ่ายมากๆณตอนนั้นนะครับชอนแมคคอมิกนักเขียนของเว็บไซต์สื่อท้องถิ่นของนีคัลเซลลิลเนี่ยก็ได้อธิบายบอกว่าบูชคิดเนี่ยนะครับได้รับการขนานนามให้เป็นนักเตะเยาวชนที่มีพรสวรรค์ ที่ดีสุดคนหนึ่งของยุโรปนะครับสโมสรทั้งหลายเนี่ยอยากได้ตัวเข้าไปร่วมทีมแต่นิวคาสเซิลคือทีมที่จริงจังและพร้อมจะมอบอนาคตให้กับนักเตะอย่างแฮร์ริสบูชคิดมากที่สุดนะครับจากเด็กอายุ16ปีจากประเทศสโลวีเนียนเดินทางมาอังกฤษกับคุณพ่อ2คนด้วยความมั่นใจแม้ว่าจะพูดอังกฤษไม่ได้แต่ว่าแฮร์ริสบูชคิดก็เล่าย้อนความจริงว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกกลัวเรื่องการปรับตัวเข้าหาผู้คนนะครับต่อให้การสื่อสารด้วยปากไม่ได้ ก็ใช้ภาษามือแทนและในบางครั้งที่ไม่เข้าใจอะไรเขาก็พร้อมจะตั้งคําถามทันทีไม่มีเหนียมอายครับเพราะเขารู้ว่า นี่คือโอกาสสาคัญของชีวิตทางเดียวที่จะคว้าได้คือต้องวิ่งเข้าไปหามันเท่านั้นครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาไม่ใช่เด็กขี้อายแต่มันก็ยากอย,กอยู่เหมือนกันกับการที่ต้องห่างจากครอบครัวและก็เพื่อนๆต้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังครับสำหรับนักเตะสโลวีเนียถ้าคุณอยากเติบโตในอาชีพทางเดียวคือคุณต้องไปเล่นในต่างประเทศไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับในยุคนั้นเขาเดินทางมากับพ่อสองคนนะครับและพ่อของเขาก็ช่วยจัดการ เรื่องหลังบ้านให้ครับเพื่อให้เขาโฟกัสกับการซ้อมแต่เพียงอย่างเดียววูชคิดนั้นปรับตัวทุกอย่างทั้งการพยายามพูดภาษาอังกฤษการจัดการกับไรายได้ที่เข้ามามากกว่าตอนที่เล่นในสโลวีเนียเยอะเลยซึ่งเขาเองก็ไม่เคยออกนอกลู่กทางเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาได้เงินค่อนข้างดีเลยมากกว่าเงินเก็บที่พ่อและแม่ของเขาเนี่ยเก็บไว้ให้อีกตรงนี้มันสําคัญมากเลยครับเขาบอกว่าเขาถูกสอนเสมอว่าเมื่อมีเงินเข้ามา จงอย่าทําตัวเปลี่ยนไปอย่าเริ่มใช้เงินซื้อข้าวซื้อของมากมายและออกไปเที่ยวข้างนอกจนเกินไปนะครับพ่อของเขาเนี่ยมีส่วนสําคัญมากเลยนะครับในเรื่องนี้ขอแนะนําให้เขาเนี่ยเดินไปถูกทางและก็ช่วยเขาได้มากจริงๆบูชคิตนั้นลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลทีมเยาวชนได้เพียง4-5ถึงเดือนครับก็ได้รับการผลักดันเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงพรีซีซั่นนักเตะรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันในตอนนั้นก็คือแอนดี้คาร์โรนายเรนเจอร์สนะครับรวมถึงเชนเฟอร์กูสัน รายชื่อทั้งหมดนะครับได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นประจำและตัวของทางวูชคิดก็เล่าว่าเขามีช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ลงเกม p r e ซี s ั o n แล้วผู้คนพร้อมใจกันปลบมือให้เขาทั้งสนามเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยทีมนำอยู่1 0จากนั้นเนี่ยเขาก็ได้บอลจากนั้นก็เห็นนายเวนเจอร์สวิ่งทำทางขึ้นไปข้างหน้า ก็เลยวางบอลจากระยะสัก60เมตรดูครับนายเรนเจอร์จับบอลได้จากนั้นโดนกองหลังสกัดออกไปทั้งสนามปรบมือให้กับตัวของเขาครับและนั่นคือความทรงจําที่ดีมากๆบูชคิดนั้นไปเล่นอยู่ในนิวคาสเซิลถูกยุคนะครับเพราะว่ามีกุณซืออย่างทางคริสฮิลตันเป็นโค้ชโดยตัวของทางฮิลตันเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบให้โอกาสดาวรุ่งอยู่เสมอครับบูชคิดนั้นก็ดีวันดีคืนได้โอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่บ่อยขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนที่ทีมเปลี่ยนโค้ชเป็นอลันพาดิวนะครับ วูชคิดก็ยังรับการยืนยันว่าคุณคืออนาคตของสมโมสรซึ่งพาดิวเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ส่งวูชคิดลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นคนแรกและในซีซั่นต่อจากนั้นวูชคิดก็ยิงประตูแรกในสีเสื้อของนิวคาสเซิลได้ด้วยนะครับช่วงเวลาปี2011ถึง2012เนี่ยนะครับวูชคิดถูกติดต่อจากทีมอย่างเอซีมิลานเชลซีและก็เรอัลมาดริดแต่อะไรก็ตามครับฝันของเขายังไม่ทันได้เริ่มจริงจังหลังจาก3ปีที่ทุ่มเทให้กับนิวคาสเซิล บูชิดนั้นเกิดอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงอย่างหนักครับหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องพักยาวเกือบปีซึ่งช่วงนั้นครับเป็นช่วงเวลาที่เขานั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงครับเขาจําได้ว่า2สัปดาห์หลังจากทําประตูกับอะโตมิทอสในยูโรปาลีกนะครับอลันพาดิลไปหาเขาแล้วก็บอกว่าแฮร์ริสฤดูกาลนี้เนี่ยคุณจะได้ลงเล่นมากกว่า20เกมขอให้ทาความฟิตเข้าไว้เพราะทีมงานและโคช้ชไว้ใจคุณอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะเจ็บยาวครับโอกาสนั้นหายไป 20เกมที่คาดไว้ไม่มีจริงครับวูชคิดต้องพักทั้งสีสซั่นและในโลกฟุตบอลครับไม่มีใครรอใครครับคุณเล่นไม่ได้สโมสรก็จะหาคนอื่นมาแทนที่คุณปัจจัยเหล่านี้ครับทำให้วูชคิดไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เขาสามารถทําได้คือการพยายามกลับมาฟิตให้ได้ก็พอเขาบอกว่าเขารู้จัก คุณสมบัติของตัวเองดีพอครับความสามารถของตัวเองตกลงไปอย่างแน่นอนจากอาการบาดเจ็บแต่ก็มั่นใจว่าถึงแม้จะเป็นเด็กอายุ18แต่มีทัศนคติที่ดีกว่าเด็กรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันและมาที่นี่เพื่อทํางานหนักไม่ใช่มาเพื่อเล่นสนุกเท่านั้นนะครับวูชิดนั้นก็กลับมาฟิตในอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นแต่เขาไม่เหมือนเดิมอย่างที่เขาได้บอกเอาไว้ครับนีเ,เอเซิลพยายามจะปล่อยเขายืมตัวไปเล่นในหล็กที่เล็กกว่ากับทีมอย่างคาร์ดิฟรอตเตอร์ดัม Rangers แล้วก็วีแก n ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากทีมตอนปี2017ตอนนั้นอายุ25ปีนะครับแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยควรไปหาสโม,มสรที่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งปลายทางคือเทเวนเต้ทีมในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ครับเขาบอกว่าเขารู้ว่าผู้คนที่นเนเธอรเนี่ยยังคงคุยกันถึงเรื่องของเขาและก็มีคำถามว่าแฮ r ์ริสบูช i ิ t จะก้าวขึ้นมา เล่นในพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่หากเขาไม่มีอาการบาดเจ็บคําตอบของแฟนบอลเป็นยังไงเนี่ยเขาไม่รู้ครับแต่ถ้าเกิดถามตัวเขาเขาเชื่อมั่นว่าเขาทําได้แน่นอนโลกของฟุตบอลไม่มีคำว่าท่าครับเรื่องมันมีอยู่ง,ง่ายๆคือหากไม่ดีพอที่จะลงเล่นก็ต้องย้ายออกไปบูชคิดก็เก็บข้าวของย้ายจากนิวคาสเซิลเพื่อเริ่มต้นชีวิตค้าแข้งเส้นทางใหม่และเขาก็ไปที่ทอเบนเต และที่นั่นก็เปลี่ยนให้เขากลับมาเป็นคนสําคัญจริงๆครับเมื่อฟิตเต็มที่ลีกเนเธอแลนด์ไม่ได้ยากเย็นเกินไปครับบูสคิดสร้างผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะฤด,ดูกาล2019-20 2 0เ้าเขาเล่นในลีกดัชไปทั้งหมด25เกมยิงได้11ประตูและทำอีก9แอซซิตซึ่งหลังจบฤดูกาลนั้นนะสโมสรเกิดประสบปัญหาเรื่องของหนี้สะสมครับทาวเวนเต้ er ถูกตัดสิ์ในการเล่นฟุตบอลยุโรป3ปีจากการผิดกฎเรื่องของการเงินเว็บไซต์เกี่ยวกับฟุตบอลเนเธอแลนด์ก็รายงานเหมือนกันว่าทา er เวนเต้ เต็มไปด้วยหนี้สินทีมชุดใหญ่โดนปรับห้ามเข้าแข่งขันฟุตบอลยุโรปส่วนที่สำรองเนี่ยโดนปลดจากลีกดิวิชั่น2ของเนเธอร์แลนด์หนี้หนนี้เกิดจากการใช้จ่ายที่ผิดพลาดในช่วงปี2009ถึง2010นะครับแม้ในปีนั้นสตีฟแมคคาเรนจะทำทีมได้แชมป์ลีกอย่างยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ตามมาก็คือรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ จนทาให้พวกเขาเนี่ยค่อยๆถูกกัดกินจนเหลือแต่กระดูกในทุกวันนี้ครับจังหวาบังเอิญพอดีที่ทางวูชคิตเนี่ยมดสัญญาแม้ว่าจะเล่นดีแค่ไหนแต่สโมสรก็ไม่มีเงินพอจะต่อสัญญากับเขาครับก็เลยย้ายไปเรอัลซาราโกซาในลีกรองของสเปนแต่ไม่ประสบความสําเร็จมากนักครับก็ถูกปล่อยตัวไปยังริยกกาทีมจากลีของโครเอเชียซึ่งในฤดูกาล2021-2022เถึงขายิงให้กับริยกาถึง11ประตูจาก31เเกมที่ลงสนามก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับทีมถาวร ในใดูการ2,022ถึง2,023และยิงไปอีก4ลูกจาก12นัดก็โชว์ไม่ดีนะครับสำหรับทางบูชคิดไปอีกครั้งหนึ่งที่ผลงานส่วนตัวไม่แย่แต่ปัญหาภายในทีมนั้นตรงกันข้ามครับดิเจก้ามีปัญหาทางการเงินอีกแล้วครับและก็มีรายงานว่าทีมไม่สามารถแบกค่าเหนื่อยของเขาได้ที่อยู่ราวๆปีละ6,000 600, ยูโรหรือว่าประมาณ21ล้านบาทต่อปีนะครับจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วเขาได้ย้ายมาอยู่กับ บุรีรัมยูเนเตดและจะเริ่มต้นพิสูจน์ตัวเองในศึกไทยลีกเลกที่2นี้เลยครับแฮร์ริสบูชินั้นอายุ30ปีนะครับและนั่นไม่ได้มากเกินไปสำหรับฟุตบอลลีกในบ้านเราสิ่งที่แฟนบุรีรัมสามารถเชื่อใจเขาคนนี้ได้เลยคือเรื่องของการปรับตัวกับวัฒนธรธร,รมและภาษาใหม่ๆซึ่งเป็นของที่เขาคุ้นเคยครับทำมาตั้งแต่อายุ16ปีแล้วจากการออกไปเล่นนอกประเทศแล้วสิ่งใดครับเขาไม่ใช่ชเตะหมดสภาพเพราะมีเกมลงเล่นอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี2017นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในนามทีมชาติด้วยการติดทีมชาติไปแล้ว12นัดด้วยกันเขาบอกว่าเขามาจะพูดเสมอนะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เขาคิดบวกและสิ่งต่างๆในตอนนี้กําลังไปได้สวยสำหรับตัวเขาบางครั้งเนี่ยคุณรู้ว่าคุณทํางานหนักแค่ไหนและคุณมีความสามารถมากแค่ไหนแต่คุณก็ต้องการจิกซอเพื่อประติดประตอ่อและต้องการอะไรบางอย่างอย่างเช่น โชคชะตาอะไรทํานองนั้นบังเอิญว่ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาที่นเนลคาเซิลแต่สุดท้ายเขาก็ยังทํางานหนักคิดบวกแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของฟุตบอลเท่านั้นในชีวิตนี้เขาจะมีครอบครัวที่ดีมีภรรยามีลูกที่น่ารักอีก2คนด้วยกันสําหรับแฮร์ริสบูชคิดนะครับกองหน้าคนใหม่ของประสาทสายฟ้าเขาบอกว่าแต่ก่อนสําหรับเขาเนี่ยมีแค่ฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลแต่ว่าตอนนี้ณปัจจุบันนะครับมันมีอะไรที่มากกว่าฟุตบอลและเขารอเวลา ที่จับพิสูจน์ตัวเองกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนี่คือเรื่องราวในอดีตของแฮร์ริสบูสคิดที่ทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นแล้วก็รอดูนะครับว่าเขาจะเป็นของดีที่ประสาทสายฟ้ษษาตามหาจริงหรือเปล่าหลังหมดยุกกองหน้ามหาปหลายอย่างดิโอโก้หลุยสานโตนะครับติดตามกันได้นะครับในคลิปแบบนี้ตลาดซื้อขายเละเตถ้ามีดาวดังคนไหนเรื่องราวน่าสนใจจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดซ u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง y o u t u b ริงเคิร์ฟค,คิดไซโค เฟซบุ๊กชื่อเดียวกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์นะครับเข้าไปอ่านได้เลย t i n k c u r v e c o เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ